บ้านน้อยบ้านน้อยตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ทรงจับจองที่ดินบนชายหาดหัวหินในช่วงที่มีการสร้างทางรถไฟสายใต้ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2454พระองค์ทรงตั้งชื่อที่ดินนี้ว่าสุขเวทและรับสั่งให้สร้างพระตำหนักพักร้อนส่วนพระองค์ชื่อว่าตำหนักแสนสำราญพร้อมกับสร้างบ้านสำหรับรับแขกหลายหลังเพื่อใช้รับเสด็จเจ้านายที่เสด็จมาพักผ่อนที่หัวหินบ้านน้อยหรือเดิมคือบ้านดลสุขเพลินซึ่งเป็นหนึ่งในบ้านพักเหล่านี้หลังจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์สิ้นพระชนบ้านน้อยได้ตกทอดมายังพระโอรสคือพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชหลังสงครามโลกครั้งที่สองส่งต่อเติมบ้านให้กว้างขวางขึ้นทั้งยังสร้างโรงงานพิมพ์ผ้าขมมพัดบนที่ดินฝั่งตรงข้ามซึ่งได้สืบทอดกิจการมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันบ้านน้อยครอบครองโดยคุณอัศวินและหม่อมราชวงศ์อัจฉริยาคงสิริทายาทรุ่นที่3ของตระกูลส่วนตำหนักแสนสำราญได้ลือไปแล้วแต่ยังคงมีรูปสีน้ำของตำหนักแสนสำราญแขวนอยู่ที่ผนังในห้องนั่งเล่นของบ้านน้อยบ้านน้อยเป็นบ้านที่มีเอกลักษณ์ของบ้านตากอากาศแบบหัวหินในช่วงปีพ.ศ. 2454ถึง2488เป็นบ้านไม้ยกสูงมีระเบียงขนาดใหญ่ด้านริมทะเลทิศตะวันออกภายในบ้านประกอบด้วยชานบ้านขนาดใหญ่ซึ่งต่อเนื่องระหว่างระเบียงและห้องนอนห้องเตรียมอาหารและห้องพักของบ่าวไพร่ภายในบ้านมีช่องแสงและช่องลมเป็นลายไม้ฉลุหน้าต่างของบ้านเปิดยาวถึงพื้นเพื่อให้ตัวบ้านโล่งและอากาศถ่ายเทได้สะดวกหลังคาเป็นทรงปั้นหยามุงกระเบื้องสี่เมนรูปวาวเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งภายในส่วนใหญ่เป็นฝีมือการออกแบบของพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชบ้านน้อยได้รับการบูรณะเมื่อปีพ.ศ. 2550เนื่องจากประสบปัญหามาจากปลวกสภาพอาคารทรุดโทรมรวมทั้งความต้องการของเจ้าของบ้านที่อยากให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยในเรือนใหญ่และเรือนครัวเดิมขยายระเบียงริมทะเลให้ใหญ่ขึ้นพร้อมปรับหลังคาส่วนปีกนกที่เดิมค่อนข้างเตี้ยให้สูงขึ้นเพื่อให้เปิดมุมมองด้านที่ติดทะเลนอกจากนี้ยังมีการสร้างเรือนครัวใหม่และสระว่ายน้ำสำหรับกระเบื้องมุงหลังคาเดิมซึ่งเป็นกระเบื้องซีเมนต์รูปวาวก็รื้อลงมาล้างคัดแยกส่วนที่ชำรุดออกแล้วมุงกลับไปใหม่โดยเรือนใหญ่จะเป็นกระเบื้องมุงหลังคาเดิมทั้งหมดส่วนที่ต่อเติมก็ใช้กระเบื้องมุงหลังคาซีเมนต์รูปวาวแบบเดียวกันแต่เป็นของที่ทำขึ้นมาใหม่การบูรณะปรับปรุงบ้านน้อยครั้งนี้สามารถรักษาสภาพดั้งเดิมของบ้านไว้ค่อนข้างน่าชื่นชมเหมาะสมกับการเป็นบ้านพักตากอากาศของหัวหินอย่างในอดีตบ้านน้อยได้รับรางวัลควรค่าแก่การอนุรักษ์เมื่อปีพ.ศ. 2553จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์